ือตอนนี้เนี่ยการศึกษาโดยทั่วไปเนี่ยก็เหลือแต่ขั้นตอนในการตัดสินใจว่าจะเลือกท่าเรือฝั่งตะวันออกที่ไหนท่าเรือฝั่งตะวันตกที่ไหนพวกนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็จะสนับสนุนในเรื่องของการออกใบอนุญาตหรือเรื่องของการเรื่องของสิ่งแวดล้อมภาครัฐเนี่ยก็จะให้การสนับสนุนแล้วก็มาปรึกษาหรือว่าปรับปรุงแค่ไหนศึกษาแล้วไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆพวกนี้เนี่ยคิดว่าภายใน1ปีเนี่ยเราน่าจะมีความชัดเจนมากที่สุดครับ